บีบคอเด็กหญิง8ขวบในห้องน้ำร้านอาหารในเมืองชิคาโกข่าวอาชญากรรมและการใช้ความรุนแรงดูเหมือนจะเป็นเรื่องปกติสำหรับชิคาโกแต่เหตุการณ์คราวนี้ต้องทำให้ผู้ฟังปวดหัวใจตึบตึบเมื่อเด็กหญิงวัย8ขวบรายหนึ่งไปเข้าห้องน้ำที่ร้านเจสันเดลี่ในย่านเซาท์ลูปของชิคาโกรีสฮาสเตนผู้ต้องสงสัยวัย33ปีก็ได้เดินตามเข้าไปรีสถูกกล่าวหาว่าเริ่มบีบคอเด็กที่กรีดร้องก่อนที่จะหมดสติแม่ของเด็กได้ยินเสียงร้องของลูกก็เลยรีบวิ่งไปช่วยลูกจากเงื้อมือของรีสไว้ได้พลเมืองรายอื่นๆได้ช่วยกันกักตัวรีสไว้จนกระทั่งตำรวจมาถึงผู้ต้องสงสัยรายนี้ถูกตั้งข้อหาทำร้ายร่างกายเด็กอายุต่ำกว่า13ปีเด็กน้อยถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลคอมเมอร์ขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอาการของเธอคุณคิดว่าการโจมตีครั้งนี้มีสาเหตุหรือไม่อย่าลืมฝากคอมเมนต์นะ